โอเคครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวฟิกเกอร์ไรส์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายของเมนทันการูลูมอนนะครับแต่ผมขอจับท่าทางแป๊บนึงนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DN Play Day Off ครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปต่อฟิกเกอร์ที่ผมซื้อมาก็ยังอยู่ในเซตดิจิมอนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลยแล้วกันว่าสั่งอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับฟิกเกอร์ไรส์สแตนดาร์ดAmplify นะครับของบันไดอันนี้เป็น Backwalk Gamon นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นจาก Digimon Adventure Zero 2นะครับแต่อันนี้ผมจะยังไม่แกะยังไม่เปิดยังไม่ต่อวันนี้ก็จะขอตั้งไว้ก่อนอ่ะก็จะมาต่อตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวที่ผมซื้อมาสำหรับลายนี้เป็นตัวแรกนะครับก็คือเมทัลการูลูมอนนะครับผมก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นฟิกเกอร์ไรส์สแตนดาร์ดนะครับก็เป็นคล้ายๆกับการต่อกันพานะครับผมก็ถ้าเทียบกล่องกันสำหรับเมทัลเกมอนนะครับก็จะเล็กกว่าวอลเกมอนเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวผมจะขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยครับโอเคครับก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาคร่าวๆแล้วนะครับอ่ะเรามาแกะตัวเมทัลการูลูมอนกันเลยนี่นะครับให้ดูรูปชัดๆหลังจากแกะตัวบับเบิ้ลออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเมทัลการูลูมอนนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของบันไดนะครับนี่โอเคดูกล่องคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวฟิกเกอร์หลังจากที่เราจะต่อได้นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเมทัลการูลูมอนรุ่นนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นรุ่นที่ไม่เหมือนกับในอนิเมะแบบ 100% ขนาดนั้นนะแต่มันอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าอะไร อยู่ระหว่างความเป็นโรบอทนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำให้มันเหมือนแบบมาแมทกับลายของกันพาประมาณนั้นซึ่งต่อง่ายอะไรเงี้ยก็ถ้าใครเคยรู้จักเมทัลการูลูมอนธรรมดากับเมทัลการูลูมอนที่เป็น X antibody อ่ะมันก็คือจะแบบอยู่ระหว่างตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่า X antibody มันจะมีความเป็นโรบอทมากกว่าอันนี้ก็มีความเป็นโรบอทมากกว่าธรรมดาแต่น้อยกว่า X antibody นะโอเคอ่ะผมขออนุญาตเปิดกล่องให้ดูก่อนแล้วกันนี่มันก็จะประกอบด้วยพวกชิปแป๊บนึงนะเห็นไหมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นสีเหลืองทองส่วนที่เป็นสีใสสีฟ้าแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงไม่เป็นกล่องแล้วก็อันนี้ส่วนที่เป็นเหมือนเขามีฐานมาให้นะที่เป็นแบบคล้ายๆกับตัวจับด้านอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็นี่เป็นอินสตรักชั่นของมันนะครับในการทำความเนื่องจากเราไม่ใช่แบบมือโปรนะเราต้องดูไปทีละสเต็ปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็ค่อยทำบันไดประมาณนั้นนะครับโอเคได้เดี๋ยวผมขออ่านอินสตรักชั่นแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต่อเลยให
ให้ดูอินสตรัคชั่นคร่าวๆเห็นมั้ยอืมเยอะมากผมก็จะพยายามเท่าที่ทำได้นะอ่ะก็เพื่อที่แบบว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะไม่งงไปกว่านี้นะครับก็มาเริ่มกันที่แบบว่าที่มันเป็นหมายเลขหนึ่งของมันเลยเห็นปะมันน่าจะมีหมายเลขหนึ่งแค่ตรงมันมีหมายเลขหนึ่งแบบเป็นหลายส่วนนะโอเคงั้นขอเริ่มที่หมายเลขหนึ่งของตัวนี้ก่อนนี่ส่วนหัวโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอหาที่มันเป็นอุปกรณ์ของส่วนหัวก่อนนะครับอันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรติดสติกเกอร์ที่ตามันก่อนนะครับก่อนที่จะติดหูรู้สึกเหนื่อยมาก
โอเคได้มาแล้วส่วนแรกส่วนหัวแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้วยให้ดูว่าปากมันแบบงามได้ด้วยเห็นป่ะโโอเคครับเหนื่อยมากเลยตอนนี้ก็ได้ตัวเมทัลการูลูมอนมาแล้วนะครับเห็นไหม
เหลือส่วนปีกแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวลองให้น้องยืนต้องระวังเรื่องจอยมาหน่อยนะเพราะว่ามันบอกว่าเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวขอไปพักก่อนแล้วกันบ๊ายบาย A few moments later โอเคครับก็กลับมาต่อกันเลยละกันตะกี้ให้ดูไปแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้มีตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปทำปีกกันดีกว่าประมาณนั้นโอเคครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวเมนทันกาลูลูมอนเนี่ยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับตัวนี้ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำก็คือเป็นแอคชั่นเบดนะครับเพราะว่ากล่องนี้เขาแถมแอคชั่นเบดมาให้ดังนั้นขอเวลาทำแอคชั่นเบดนิดนึงเพื่อ
โอเคครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวFigure iStandard Amplify ของ Mental Galulumon นะครับแต่ผมขอจับท่าทางแป๊บนึงโอเคอ่ะให้ดูแบบผ่านๆ นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าเมทัลการูลูมอนนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลามันมีให้เล่นนะมันสามารถอ้าปากขูดปากขยับคอได้ด้วยนะแล้วก็พวกขาเนี่ยมีความขยับได้ระดับหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจอยต่างๆมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ามันสามารถเปลี่ยนฟอร์มของปีกได้ด้วยเดี๋ยวลองเปลี่ยนฟอร์มดูเอาเป็นว่าไม่ถอดแล้วแล้วก็คือมันจะให้ดูรูปละกันมันก็จะถอดมาทำแบบนี้ได้นะครับประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจบการประกอบเมทัลการูลูมอนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวทำพรีวิวไว้ให้หลังคลายคลิปนะครับผมแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย